นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะบ้านเราอากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าช่วงวันที่13ถึง16ธันวาคมนี้ค่ะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะคะได้ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนรอบนี้ค่ะภาคอีสานเย็นลง4ถึง6องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพนะคะจะเย็นลงประมาณ3ถึง5องศาเซลเซียสหลังจากนั้นค่ะ17ถึง21ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์หน้าอากาศจะหนาวเย็นลงได้มากกว่านี้นะคะแน่นอนว่าลมหนาวรอบนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นได้ครบทุกจังหวัดแน่นอนสิ่งสำคัญคือต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะขณะที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะยังต้องระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลทั้งจากหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้แล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ลงไปเลยค่ะวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะคะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะไปเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ค่ะยังมีอากาศเย็นในช่วงเช้าพรุ่งนี้เย็นลงได้อีก 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ประมาณ16องศาสูงสุด33องศานะคะส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดตามยอดดอยประมาณ5องศาค่ะขณะที่ภาคอีสานวันนี้อากาศเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะลดลงไปอยู่ที่13องศาแล้วค่ะสูงสุด31องศาพรุ่งนี้ภาคอีสานยังเย็นลงได้อีกนะคะประมาณ 1-3 องศาบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดประมาณ8องศาค่ะขณะที่ภาคกลางมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะพรุ่งนี้ก็ยังเย็นลงได้อีกเล็กน้อย 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้18องศาสูงสุด33องศาค่ะอากาศจะเย็นสบายแบบนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะขณะที่ภาคตะวันออกเช้านี้อากาศเย็นสบายเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ก็ยังเย็นลงได้อีก 1-3 องศาอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด32องศาค่ะส่วนทะเลช่วงนี้มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้ช่วงนี้ยังมีฝนได้ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะไปตกทางตอนล่างของภาคส่วนทางตอนบนของภาคใต้มีอากาศเย็นๆในช่วงเช้าค่ะคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเช้านี้ค่ะน่าจะเริ่มสัมผัสว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเย็นลงได้อีก 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้20องศาสูงสุด33องศารอบนี้ค่ะชาวกรุงเทพได้สัมผัสลมหนาวกันอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะจะเย็นยาวไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ